พนักงานหายไปไหนหมดเนี่ยพนักงานมานี่หน่อยมีอะไรหรือเปล่าคะคุณลูกค้านี่ฉันสั่งข้าวผัดต้มยำมันไม่จำเป็นต้องแพงขนาดนี้ก็ได้ข้าวผัดต้มยำอ่ะทำไมถึงใส่น้ำปลาเยอะขนาดนี้ล่ะคุณลูกค้าใจเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวฉันรีบเอาไปเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะเร็วๆเลยคนยิ่งหิวอยู่เข้าใจไหมหิวอ่ะหิวค่ะค่ะโอ๊ยน่าโมโหมีอะไรที่ลูกค้าบอกว่าข้าวผัดจานนี้เค็มมากกินไม่ได้เลยค่ะฮะจริงเหรอใช่ค่ะลูกค้าโวยวายจนกี้ต้องถือกลับมาเปลี่ยนให้อ่ะค่ะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวฉันผัดให้ใหม่กี้ก็เอาถอดผ้าเปื้อนมาวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปซื้อซอสให้หน่อยซอสใกล้จะหมดแล้วได้ค่ะขอบใจมากกี้นี่ฉันลดเครื่องปรุงลงแล้วหวังว่าคงไม่บ่นว่าจืดนะไม่หรอกค่ะคุณตั้มอาหารที่คุณตั้มทำเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยค่ะกี้การันตีกี้ว่าเยอะลูกค้าคนนั้นอ่ะต้องหาเรื่องกินฟรีแน่ๆเลยค่ะขอบใจนะฉันว่าเธอรีบเอาอาหารไปเสิร์ฟลูกค้าเถอะได้ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวกี้ค่ะคุณตั้มมีอะไรเหรอคะใส่ผ้ากันเปื้อนไปด้วยมันไม่เรียบร้อยค่ะได้ค่ะขอบอดี้พีก็แล้วกัน
พอเลยครับคุณนี่คุณจะให้ผมแก้ผ้าเลยครับไม่มีหรอวะสรุปว่าไม่มีนะครับงั้นทีนี้ก็คนพนักงานผมไปเลยครับฉันไม่คนแหละอ้าวทำไมล่ะครับฉันขี้เกียจคนอ่ะขี้เกียจขี้เกียจไม่ได้นะครับทองมัน5บาทใช่ไหมครับคุณเออฉันไม่ติดใจแล้วไม่ได้นะครับคุณสงสัยคนในร้านผมแล้วเนี่ยคุณก็ต้องคนทุกคนเกิดคุณเอาไปโพสประจานมั่วๆเนี่ยร้านผมก็เสียหายได้นะครับโอ๊ยฉันไม่โพสหรอกนะไม่ได้ครับไม่งั้นผมคงต้องแจ้งความเพราะคุณกล่าวหาร้านผมแต่กลับค้นผมคนเดียวแบบนี้คุณหมิ่นประมาทผมนะครับถ้าบอกว่าคุณตั้งใจไว้แล้วว่าผมไม่คนเอาไปถ้าค้นเนี่ยก็ต้องค้นทุกคนเออค้นไม่ได้พูดมากจริงเลยไม่มีใช่ไหมคะไม่มีแล้วคุณลองค้นในข้างในเพื่อนหรือยังครับถ่ายคลิปทำอาหารไว้พอดีแล้วนี่อะไรครับใช่สร้อยทองที่ทำหายไปหรือเปล่าชิบหายแล้วเอ้าโดนทิ้งทำไมครับนี่สร้อยทองนั้น5บาทเลยนะครับคุณฉันแค่ตกใจเฉยๆงั้นสรุปว่าพี่เป็นคนขโมยสร้อยทองที่หายไปนะครับงั้นฉันคงไม่มีทางเลือกนอกจากจับแค่สองมือไม่ได้แล้วคุณตั้มจับพี่ส่งตำรวจไม่ได้นะคะไม่ต้องบอกคุณยังไงฉันก็หาสร้อยเจอแล้วฉันไม่เอาเรื่องแล้วพนักงานคงจะช็อตอ่ะให้อภัยแต่ผมไม่ให้อภัยผมรับไม่ได้ผมจะต้องแจ้งความถ้าคุณจะเอาแบบนั้นก็แล้วแต่คุณก็แล้วกันฉันขอตัวละหยุดเลยนางพี่ทรยศผู้ป่านนี้เลยนะฉันจะไม่ยอมลงนรกคนเดียวแน่ตั้มคะผู้หญิงคนนี้ชื่อแอนค่ะเป็นพี่สาวของฉันเองเสียอีกแล้วโอ้ยไม่อิ่มเว้ยไม่อิ่มก็ไปต้มใหม่สิแล้วพี่จะโวยวายทำไมเนี่ยคนยิ่งเล่นเสียอยู่มันหมดแล้วโว้ยฮะหมดแล้วนี่พี่ไปตายอดตายอยากมาจากไหนเนี่ยวันก่อนฉันเพิ่งขโมยมาตั้ง2แพ็คเลยนะก็เงินมันหมดอ่ะยังไม่ได้กินข้าวอ่ะพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเสียหมดมันก็จะมาเอาเงินคืนแล้วอ่ะเรายังไม่มีคืนให้มันเลยอ่ะพี่เฮ้ยแกไปเบิกเจ้านายแกมาก่อนได้ป่าววะไม่ได้ฉันเบิกจนจะติดลบอยู่แล้วพี่อะแหละไปเบิกเท่าแก่พี่แล้วกันโอ้ยฉันก็ติดลบเหมือนกันอะเฮ้ยทองที่คออะเอาไปขายก่อนได้ป่าววะได้ก็บ้าแล้วพี่นี่มันทองปลอมทองปลอมโอ้ยเออเจ้านายแกใจดีนี่ขอยืมสักหมื่นอะจะเป็นไรไปโอ้ยฉันเบิกเกินค่าแรงแล้วเขาคงจะให้ยืมหรอกเว้ยยืมไม่ได้เหรอถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้มตุ๋นไว้เลยสิวะยังไงอะพี่ยังไงหรอมานี่ฉันเล่าให้ฟังโอเคปะจัดไปหยุดเลยนะคุณพอเลยนะอย่าร้องเร็วแทนที่จะโดนจับแค่คนเดียวแล้วปล่อยให้อีกคนรอดไม่มีสมองเลย
ที่ว่าฉันเนี่ยจะรอดไปแล้วก็มาประกันตัวแกโง่เว้ยพูดดีนะพี่เงินจะกินข้าวก็ยังไม่มีเลยจะเอาเงินที่ไหนมาประกันตัวฉันถ้าฉันติดคุกนะพี่ไม่มีแม้แต่จะโผล่หัวไปเยี่ยมฉันได้ไหมฉันไม่ยอมติดคุกหรอกเว้ยจับมาเลยครับคุณตำรวจสองพี่น้องคู่นี้หลอกตบทรัพย์ผมคุณตั้มคะพี่สำนึกผิดแล้วค่ะงั้นก็ไปชดใช้ในคุกนะถ้ารู้สึกผิดจริงๆ